เทศไมรอนลูกครึ่งไทยบริติชจากในแบบสุดฮอตสู่พระเอกดาวรุ่งขึ้นแท่นเป็นพระเอกน้องใหม่ของช่อง3ที่น่าจับตามองมากที่สุดในเวลานี้นะครับสำหรับเทศไมรอนที่หลายๆคนได้รู้จักผ่านบทบาทร้อยตำรวจเอกหม่อมหลวงรณจักรจุฑาเทพนะครับหรือคุณจักรตำรวจสุดหล่อทายาทตระกูลจุฑาเทพนะฮะจากละครเรื่องใจพิสุทธิ์และด้วยความสามารถเสน่ห์และออร่าที่มัดรวมกันนะครับก็คว้าหัวใจสาวๆไปทั่วบ้านทั่วเมืองกันง่ายๆนะฮะแล้ววันนี้นะฮะเรามาทำความรู้จักกับเทศไมรอนให้มากขึ้นกันดีกว่านะครับเทศไมรอนนะครับเป็นหนุ่มลูกครึ่งไทยบริติชเกิดวันที่27ธันวาคม2546มีความสูงถึง185ซมนะครับเทศเป็นพี่ชายคนโตในพี่น้อง3คนมีน้องชาย1คนและน้องสาว1คนจบการศึกษาระดับมัธยมที่ KIS International School และกำลังศึกษาปริญญาตรีคณะอักษรศาสตร์นักสูตรนานาชาตินะครับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชอบเล่นกีฬาเป็นชีวิตจิตใจนะครับไม่ว่าจะเป็นว่ายน้ำขี่ม้าฟุตบอลมวยพายเรือเทนนิสรวมไปถึงกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะฮะแถมยังชอบทำขนมดูหนังฟังเพลงเล่นกีตาร์เล่นเปียโนถึงขั้นที่ไปสอบกับสถาบันสอนดนตรีระดับโลกกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับ Instagram ของน้องเทศนะครับเทศไมรอนฝากติดตามเป็นกำลังใจให้น้องเทศกันได้นะครับเพราะด้วยความสามารถและด้วยหน้าตาครบเครื่องมากๆนะฮะก็ถือว่าเป็นดาวเด่นที่เจิดจรัสในวงการบันเทิงของไทยได้อีก1คนแน่นอนนะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com และขอบคุณเพื่อนๆติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ